สวัสดีค่ะพี่อาตีสวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนอ่าโอเคกลับมาเจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง comprehensible Thai ใช่ค่ะวันนี้รเราก็มาเจอกันในวันเสราร์ที่16กกันยายนค่ะใช่ครับปีพศสองพันนะครับหรือว่าอ่อคศ2 0 2 3นนะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนาทีค่ะอืาใช่ครับอ่ายังเกือบเที่ยงแล้วนะอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งหิวข้าวหรือยังยังไม่หิวนะยังไม่หิวค่ะเพิ่งกินไปตอนใส่ยๆอ๋อโอเคได้ครับนะก่อนที่จะหิวข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอ่ามีอะไรจะมาเล่าให้นักเรียนฟังกันครับวันนี้มีอะไรจะมาเล่าวันนี้ก็มีสำนวนไทยค่ะ Oh, สำนวนทไทยมาเล่าให้นักเรียนฟังครับแล้ววันนี้เ,เรียนก็กนพยายามเกี่ยวกับอะไรก่อนเกี่ยวกับลักษณะของคนอ,อือหืออือหืออ๋อ,อ,อ,อลักษณะของคนโอเคพี่อาตี้เคยเห็นคนที่ชอบพูดเสียงดังไหมเวลากโกรธก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมคุณทำแบบนี้เสียงดังอ,อือหือ ทำไมคุณทํางานแบบนี้คุณไม่มีความรับผิดชอบพูดเสียงดังและพูดทุกอย่างบางครั้งเราก็จะกลัวคนแบบนี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าเคยเคยเห็นเคยเห็นอืมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่คิดว่าคนที่เสียงดังชอบโวยวายมีอะไรคิดอะไรก็พูดออกมามไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าคนนี้น่ากลัว <Yeah. S 2> แต่บางครั้งมีคนที่น่ากลัวกว่าคนนี้อีกว้าว wow. เป็นคนแบบไหนมีคนที่น่ากลัวคนเสียงดังเอะอังโวยวายอีกใช่ไหมอือ uh huh. ใช่เป็นคนที่มีลักษณะน้ำนิ่งไหลลึกอ๋อก็คือถ้าเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะเงียบเงียบอ่า uh. เขาจะนิ่งนิ่งใช่ <laughs> ชไหลลึกนะมีความหมายว่ายังไงน้ํานิ่งไหลลึกเนี่ยเหมือนอันนี้ไงน้ํานิ่งไม่มีอะไรขยับครับจะเห็นว่าน้ํานิ่งมากหรือว่าเวลาที่เราอยู่กลางทะเลเรียมเคยนั่งเรือนั่งเรือไปอยู่กลางทะเลครับตอนอยู่ริมฝั่งริมฝั่งทะเลอยู่ริมชายหาดออืจะมีคลื่นใช่ไหมจะมีคลื่นที่ บางครั้งเราจะคิดว่าโอ้มันน่ากลัวนะคลื่นแรงมากแต่อยู่กลางทะเลจริง,รงๆไม่มีคลื่นน้ำนิ่งมากมแต่น้ำที่อยู่ใต้น้ำนิ่งๆกำลังไหลและไหลแรงมากอ๋อหมายถึงถ้าบนบนผิวน้ำเนี่ยบนผิวน้ำที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเรียบเรียบนิ่งๆแต่ข้างล่างข้างล่างอน้ำไหลแรงมากใช่ไหม ใช่แต่ลึกๆลึกๆล,ล,ลงไปลึกๆข้างล่างน้ำกำลังไหลยอยู่แต่ข้างบนนิ่งมากครับน๋าเหมือนไต่คน<า>อ่าน่ากลัวน่ากลัวถ้าข้างบนเนี่ยดูนิ่งๆดูเงียบสงบดูปลอดภัยดูไม่มีอะไรเลยนะครับอแต่ช่วงล่างเนี่ยไหลเร็วมากนะเป็นอันตรายใช่แล้วนะก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินข่าว ที่มีคนไปเล่นน้ําครับและคิดว่าน้ําตรงนี้คลื่นไม่แรงอืเล่นน้ําได้แต่พอลงไปเล่นน้ําแล้วมันมีคลื่นอยู่ใต้น้ําคลื่นใต้น้ําก็ดูดไปทําให้จมน้ำตายอ,อ่าใช่ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าอา่ข้างล่างน้ำไหลแรงน้ำลึกๆข้างล่างเนี่ยไหลแรงออื ใช่ค่ะก็เหมือนกับคนที่พี่อาตีบอกน,อน,นั่นแหละ,ะ,ะเห็นนิ่งๆค่ะเห็นนิ่งๆแต่ก็ไม่ธรรมดาเห็นนิ่งๆแต่ก็มีอันตรายนะเราเรียกว่าร้ายลึกใช่ไหมไหล<า><า>ลึกเนี่ยร้ายลึกดูผิวน้ำเนี่ยเงียบๆสงบดูเป็นคนดีดูสุภาพอ่อ,อนโยนข้างล่างเนี่ยข้างล่างลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยโอ้โห โอ้โหระมัดระวังใช่ไหมต้องระมัดระวังเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นน้ํานิ่งไหลลึกแบบนี้อืใช่ค่ะหรือบางคนเขาก็พูดเหมือนพี่อาตีว่าร้ายลึกระวังนะคนคนนี้ร้ายลึกอ่าใช่แต่คนที่ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นเขาก็ดูเป็นคนดีนะเขาก็ไม่ได้เอะอะไม่ได้โวยวายไม่ได้เสียงดังนะทำไมเหรอทำไมถึงคิดว่า <Ừ. S 1> ทำไมคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีละ่ะอแต่บาง<ร>าคนงก็บอกว่าดูดีๆต้องดูที่การกระทําของเขาทั้งทั้งที่เราเห็นเขาตอนที่เราเห็นตอนนี้กับตอนที่เราไม่เห็นเขาด้วยว่าเขาทาเหมือนกันหรือเปล่ายังคงอสงบสงเวย,ยังคงสุภาพเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าข้างหน้าตอนที่อยู่ตอ่อหน้าเราตอนที่เราเห็นอยู่เขาดูสุภาพ แต่ว่าตอนที่เราไม่เห็นน่ะตอนที่เขาไปอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยก็ได้อาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีไว้ข้างหลังก็ได้อืมใช่ใช่ค่ะพี่อตตี้เป็นแบบนั้นไหมคะอ่าพิแตี้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเหมือนกันครับนี่เป็นคนดีเป็นคนดีใช่นนสุภาพเรียบร้อยทั้งตอนที่เห็นและก็ตอนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ แคทตี้ i, แล้วเราจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้รู้ได uh. ah. ah. us. mm. ้ย ah. ังไงถ้าเราเป็นคนดีเราก็ยกตัวอย่างอคนอื่นส vet ิครับอคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรานะที่เขาทําไม่ดีที่เขาอตอนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาดูสุภาพเรียบร้อยโอ้ใจดีพูดเพราะนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเขาอีกด้านหนึ่งเนี่ย เป็นคนที่อชอบรังแกคนอื่นนะชอบเอาเปรียบคนอื่นนะครับแบบนี้ก็จะอ,อยู่ในอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นน้ำนิ่งไหลลึกได้นะครับอืดีค่ะเป็นคําแนะนําที่ดีนะพี่รตีบอกว่าถ้าเกิดเราดีทั้งข้างหน้าข้างหลังเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่อย่าไปยกตัวอ,อย่างว่าเข้าตัวเองตลอดไง <laughs> ส่วนใหญ่ <laughs> มีสำนวนอะไรเล,ยล,ะละ่ยร้าย มีสัมโณทอะไรไม่ดีก็ชอบยกตัวอย่างตัวเองไงก็เริ่มคิดว่าให้ตัวเองใช่โอเคเดี๋ยวเราหาตัวอย่างเป็นคนอื่นดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าอ่าโอเคมันมีมันมีทั้งทั้งที่เราเราจะใช้ในมุมของอ่าคนที่ตอนน่าเห็นดีแล้วข้างหลังอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ได้หรือในคําเปรียบเทียบของการเป็นน้ํานิ่งไหลลึกเนี่ยอาจจะพูดถึงคนที่ ดูต่อหน้าเราเห็นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเงียบๆเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีความรู้เยอะนะแต่เขาไม่แสดงออกนะเขาไม่พูด<ไ>ออกมาว่าเขารู้รู้รรรรๆๆๆหลายๆอย่างแต่จริงๆข้างในแล้วเขารู้แต่เขาไม่แสดงออกแบบนี้ก็ใช้คำว่าน้ำนิ่งไหลลึกได้เหมือนกันใช่มัน,น,นอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่นิ่งๆ จนรเราไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้เขาไม่แสดงออกไงคนนิ่งเขาเป็นน้ำนิ่งๆไม่แสดงออกว่าเขาเก่งเรื่องนี้ใช่ก็ได้เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างที่เป็นตัวเองได้ครับดีค่ะเริ่มเรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วจริงๆน้ำนิ่งไหลลึกไหมเรียมก็คิดว่าก็อาจจะมีบ้าง เนี่ยเข้าตัวเองอีกละ่ะม,มีบ้างมีเทตี้คิดว่าทุกคนก็มีมุมที่เออบางครั้งเราก็ไม่อยากจะแสดงออกเยอะว่าเราเก่งบางครั้งเราก็ไม่อยากจะบอกว่าเรารู้อ่าแต่เรารู้อยู่ข้างในอ่าใช่อือใช่ค่ะก็คือใครจะพูดยังไงก็ได้แต่เราไม่ได้สนใจเรารู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่พยายามที่จะอธิบายอืมใช่เพราะบางครั้งก็ เราไม่จาเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่เรารู้นะครับนะแต่เราต้องรู้ทุกเรื่องที่เราพูดหือก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างในทางที่ไม่ดีด้วยดีกว่า <laughs> อโอเคสักตัวอย่างหนึ่งครับ <laughs> ในทางที่ไม่ดีเอามาจากละครนะคะทุกคนอ๋อโอเคไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของออน้องเรียมนะนี้ไ่นักเรียนต้องเ,อเข้าใจตรงนี้ก่อนไปไกลๆเอาไปไกลๆตัวเอง โอเคอย่างเช่นในละครที่มันมีแบบการฆาตกรรมหรือว่าการตายแบบที่ไม่มีใครรู้อ่าโอเคการตายแบบ,<อ>บปริศนาใช่ไหมแบบปริศนาครับ uh huh. แล้วเขาก็มาค้นหาว่าใครกันหน้าคือคนฆ่าผู้ชายคนนี้อ่า uh huh. ผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วแต่ใครเป็นคนฆ่า บางครั้งเราอาจจะไปมองคนที่อุ๊ยคนนี้อารมณ์รุนแรงโมโหง่าย<อ>น่าจะเป็นคนนี้แหละเพราะว่าเขาโมโหนนแล้วคงจะฆ่า,าสสคนใช่แต่สุดท้ายดูละครดูไปดูมาก็ฮะคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่ใจดีนั่นหรอที่เป็นคนฆ่าอ๋อครับใช่ก็แบบมีละครคหลายๆเรื่องที่ มีละครหลายๆเรื่องที่มีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะที่ว่าคนที่เราไม่สงสัยเลยไม่คิดเลยว่าคนนี้จะเป็นคนคนข่าหรือไม่คิดเลยว่าคนนี้จะเป็นคนไม่ดีแต่สุดท้ายเคนนั้นกลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นเขาเป็นคนเงียบๆคนสุภาพคนใจดีไม่น่าจะเป็นคนร้ายใช่ไหมใช่ไม่น่าจะเป็นคนร้ายและบางครั้งคนที่หลอกคนอื่นได้ หลอกให้เอาเงินมาลงทุนกับผมนะมผมดูแลธุรกิจตรงนี้อยู่ต้องตง้องนิ่งแบบนี้ได้นะมผมก็ลงทุนในตรงนี้อยู่ตอนนี้ก็เหมือนมากอีกละเนี่ยชอบเอาชีวิตจริงมาพูดเล่นเอาชีวิตจริงมายกตัวอยา่างเราก็จะทําได้แนบเนียนเราได้ทาได้เหมือนหน่อยอืมโอเคเขาก็เชื่อใช่ไหมเขาก็จะเชื่อเราก็บอก<า>ว่า เนี่ยก็ลงทุนตรงนี้มาตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้กำไรเยอะขนาดนี้ mm hmm. อือโอ้แต่ตอนนี้ก็ได้กำไรเยอะนะแต่ว่าก็กำลังหาแบบเงินลงทุนเพิ่มอยู่แต่ก็คิดอ,อ,อยู่ว่าจะทํำยังไงแต่ก็ก็คงต้องหาไปเรื่อยๆนั่นแหละดูเป็นคนดีอ๋อโอพเอตตี้ก็สนใจสนใจอ่าสนใจท<อ>ี่จะลงทุนด้วย <laughs> อ๋อได้ได้ได้พี่อาทิตย์แต่มันก็มีความเสี่ยงบ้างนะอืมอืมอ่าแต่พี่เชื่อมั่นน้องเรียมอ่าพี่เชื่อมัน่นนะครับคิดว่าน้องเรียมเป็น<ช>คนคเก่งใช่พี่อาทิตย์เรียมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีปัญหากับใครใช่ค่ะก็แบบเรื่องนี้ก็ไม่รู้สิเรียมก็ไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีอ๋อใช่ค่ะ ก็ S <S <preach science> ชอบทำบุญค so ่ะอราทำบุญได้เงินมาก็เอาเงินไปทำบุญอ่าฮะอ่าถ้างั้นได้ร่วมธุรกิจกับคนที่ใจดีอ่าเป็นคนดีมีความรู้ก็น่าจะปลอดภัยนะครับอ่าแบบนี้ก็ทำตัวให้อ่ารู้สึกว่าเป็นคนที่อ่าเรียบง่ายใช่ไหมอ่าน่าสนใจนะครับอืมโอเคเรียบง่ายน่าสนใจแล้วพอดูข่าวอีกทีอ้าว เตรียมโดนจับแล้วก็ตำรวจก็มาหาพี่อาตีด้วยบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอ่าไม่เกี่ยวไม่รู้เลยอ่านึก,กว่าตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นคนดีไงก็เลยร่วมธุรกิจด้วยนะครับ<ช><ข>อือเพราะว่าไม่รู้<ด>เบื้องหลังอ่าไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยอ่าเขาทำอะไรอยู่นะครับที่เราไม่รู้ก็มีนะใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่เขาจะโกงจริงๆนะ เขาก็ไม่ได้ทําให้เรารู้หรอกว่าเขาจะมาโกงเราเราถึงเช,ชื่อใช่ใช่เขาก็จะปิดบังส่วนที่อยู่ลึกๆของเขาเอาไว้นะครับอ่าเผยเปิดเผยให้เห็นแต่ส่วนที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอืใช่ค่ะอะตัวอย่างนี้ก็เข้าตัวเองครั้งหนึ่ง <laughs> น้ํานิ่งไหลลึกอ,อ่ะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างในในแง่ของคนที่เป็นคนเก่งเ่ยแต่แต่อยู่นิ่งๆนะครับไม่แสดงความเก่งออกมาล่ะวิก็มีนะพี่อาตี้คนที่เวลาสอบนะบเวลาสอบแล้วได้คะแนนเยอะๆแต่ตอนก่อนสอบไม่เห็นเขาอ่านหนังสือเลย อ่าใช่ไม่เห็นแสดงความรู้ไม่เห็นอวดความรู้ให้เพื่อนเลยว่าโอ้นี่ฉันรู้ข้อนี้ฉันรู้ข้อนั้นฉันตอบได้ไม่เลยอยู่เงียบเงียบนิ่งๆิ่งเวลาเพื่อนเพื่อนสงสัยก็มีคนอื่นที่มาบอกว่าเออข้อนี้ตอบอันนี้ข้อนี้ตอบแบบนี้แต่คนนี้ไม่เคยพูดอยู่นิ่งนิ่งใช่เพื่อนบางคนเวลาใกล้สอบเอาหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็บอกว่าอ่านหนังสือหนักมาก อ่านสามสี่รอบแล้วแต่คนนี้ก็<ม>อยู่นิ่งๆไม่พูดอะไรครับสุดท้ายเรียมก็คิดว่าเรียมมีเพื่อนแบบนี้แล้วก็คิดว่าเอ้ยทำไมเวลาสอบเขาถึงได้คะแนนเยอะที่สุดทั้งที่เขาดูไม่ได้ตั้งใจเรียนดูไม่ได้บอกว่าฉันเก่งหรือว่าฉันอ่านหนังสือเยอะมากเขาไม่ได้พูดแบบนี้เขาจะอยู่นิ่งมาก อ่าไม่แสดงออกนะครับว่าเขาไน้อ่านหนังสือหนักอาจจะอ่านหนังสือหนักอยู่ที่บ้านไงอ่าไม่ให้คนอื่นรู้นะครับเพราะแบบไปทําเองอยู่ข้างหลังไปทําเองตอนที่ไม่มีคนอื่นเห็นนะครับไปฝึกตอนนั้นนะครับก็อ่เป็นเหมือนกับไปทาอยู่ในที่ลึกๆอ่าที่ไม่มีคน <ๆ S 1> อื่นรู้ว่าเขากําลังทําอยู่นะครับกําลังไหลลึกๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเก่งมากเขารู้เยอะแต่ไม่บอกอยู่ข้างบนเราก็จะเห็นว่าเขาเฉยๆสบายๆไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะ ใช่ใช่ค่ะพี่แอตตี่อยากยกตัวอย่างตัวเองอันนี้บ้างจะได้ดูอีกด้านหนึ่งอ่าได้ครับได้ครับมาครอย่างเช่นเวลาที่เราจะนำเสนองานนำเสนอโครงการหรือว่าโปรเจก์นี้อ่าฮะแล้วเราเป็นคนที่นั่งฟังนั่งฟังทุกคนประชุมกันอืมไม่ได้พูดอะไรแต่ละคนก็เถียงกันว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งนี้ อีกคนนึงก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แล้วเราเป็นคนที่นั่งฟังแล้วไม่พูดอะไรเลยแต่เราเก็บเก็บข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมจนสุดท้ายเราทำงานออกมาแล้วก็เฮ้ยผลงานของคุณอ,ออกมาดีดที่สุดเลยใช่ไหมดีกของเพื่อนเยอะเลยใช่ไหมผลงานของคุณออกมาดีมากแต่ว่าทำไมคุณไม่เห็นพูดอะไรในที่ประชุมเพราะว่าฟัง ฟัง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 แล้วก็ไม่ทะเลาะกับคนอื่น <c oughs> แต่อาจจะใช้วิธีการพูดถามธรรมดานนมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้ทะเลาะกับใครดุนแรงแต่ <c oughs> สุดท้ายก็เหมือนคิดคิดอยู่กับตัวเองเยอะๆอพยายามคิดพยายามทำความเข้าใจงานทำความเข้าใจปัญหาอยู่อยู่ในอยู่ในความคิดของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออก ไม่ได้แสดงออกไปกับให้เพื่อนๆเห็นหรือให้คนอื่นเห็นว่าเราก็กำลังคิดอยู่อย่างหนักเหมือนกันไม่นิ่งนิงใช่เฉยเฉยสบายสบายอือ uh huh. แล้วมัน <Yeah. S 1> อ,าอาจจะออกมาในรูปแบบที่สุดท้ายแล้วเป็นการเอาชนะคนอื่นก็ได้อื mm hmm. mm hmm. แล้วส่วนใหญ่ในสะภาสิทธิ์นี้เขาก็จะใช้ในทางที่เป็นทางลบมากกว่านะ หรือเป็นทางที่มองว่าคนนี้แบบไม่ดีอ่ะมีอะไรที่ซ่อนไว้ที่ไม่อยากให้เรารู้ใช่ใช่มีอะไรที่ต้องปกปิดมีอะไรต้องต้องปิดบังคนอื่นไว้นะครับอ่าทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยภายใต้ผิวน้ําที่นิ่งๆเนี่ยกำลังไหลยอย่างเชี่ยวอยู่ข้างล่างนะครับปกปิดสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นั่นเอง ใช่แม้แต่จะเป็นความสามารถที่ไม่ได้บอกก่อนตามแต่สุดท้ายคนอื่นก็อาจจะคิดในแง่ลบว่าอ๋อเห็นนิ่งๆที่แท้ก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะฉันอยู่เขาอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ก็เลยคิดว่าเป็นคนที่น้ำนิ่งไหลลหึกอ่าเป็นคนที่ต้องระมัดระวังให้ดีนะถ้าเราจะต้องอร่วมงานหรือว่าทำงานกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ นะครับเพราะว่าเขาจะไม่แสดงออกอย่างเปิดเผยนะเขาจะไม่บอกทั้งหมดที่เขารู้นะรหรืออาจจะไม่บอกสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขานะครับอาจจะเปิดเผยแค่ด้านที่เป็นด้านที่ปกติด้านที่คนชอบหรือด้านที่คนอยอมรับเขานะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่เขามีอมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เขาก็ปิดไว้ข้างหลังนะข้างในใจนะครับต้องระมัดระวังอื ช่ค่ะแล้วพี่อาทิตคิดว่าพี่อาทีตมองออกไหมอ่าบางคนเราก็มองไม่ออกนะใช่บางทีเราก็มองไม่ออกแต่อ่าถ้าเป็นบางคนที่เขาเขาแสดงออกอย่างเต็มที่อะแบบนี้จะดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าคนที่แบบที่น้ํานิ่งไหลลึกอืมจะดูยากกว่าเพราะเขาไม่แสดงออกอ่าจากอ่าตัวตนของเขาจริงๆอืมใช่ค่ะถ้าเป็นคนที่นิ่ง บางครั้งเราอาจจะมองไว้ก่อนก็ได้นะว่าเราอาจจะยังไม่รู้ความจริงแหละเราก็อาจจะคิดว่าคนนี้น้ำนิ่งไหลลึกหรือเปล่าอ๋ดูนิ่งมากอือออก็เป็นไปได้ที่จะใช้สำนวนนี้ใช่เป็นไปได้ครับที่เราจะป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ มีบุคลิกที่เอเรียบร้อยจนเกินไปเ,เรียบร้อยจนเกินไปเรียบร้อยจนดูน่ากลัวเรียบร้อยจนน่าสงสัยอ่ะดีจนน่าสงสัยอ่าใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเขาดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็โอเคอ่าถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดดีแต่เราไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรอันนั้นก็คือน้ำนิ่งไหลลึก ใช่ใช่ก็ต้องอระมัดระวังนิดนึงนะครับในการที่จะจริงๆเราต้องระมัดระวังตลอดเวลานะในการที่จะวางใจใครหรือไว้ใจใครให้มาทำอะไรให้เราเนะยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องรอบคอบนะครับอืใช่เพราะว่าบางทีเราก็เราบางทีเรารู้จักเขาเนี่ย เรารู้จักแค่ตอนที่เราเห็นเขาแต่ตอนที่เราไม่เห็นเขายังมีอีกมากที่เราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการที่จะให้คนอื่นช่วยเหลือหรือมาทำงานร่วมกันกับเรานะครับอืมโอ้โหยิ่งพูยิ่งดูยากอ่ยิ่งพูยิ่งคิดถึงหนังสืออ่า The Power สี่สิบแปดอะไรใช่ไหมที่ีเล่มสีแดงแดงอะ โอ้โหใช่แบบนั้นเลยแบบนั้นคือน้ำนิ่งไหลลึกจริงๆ uh huh, uh huh. อยู่แบบเงียบเงียเฝ้ามองแต่ใน uh, หัว<ช>คิด <ใน S 1> อะไร <ใจ S 1> อยางช่ข้างในใช่ครับคิดอยู่เยอะแยะมากมายในการที่จะ,อะเอาชนะนะครับหรือว่าหาวิธีในการที่จะ,ะหาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ อาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าถ้าคิดจะใช้ประโยชน์หรือความรู้ของตัวเองในการที่จะเอาเปรียบคนอื่นน่ะแบบนี้ไม่ดีนะครับใช่<ม>ถ้าเกิดมองเป็นคนในชีวิตจริงอะ่ะไม่สนุกใช่แต่<ช>ถ้ามองแบบไปดูละครไปดูหนังสนุกเจอคนแบบนี้อ,อใช่ต้องมีคนแบบนี้อยู่ในละครละครถึงจะดูมีรสชาติใช่ไหมดูสนุกดูมีสีสัน แล้วคนดูก็จะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าโอ้โหคนนี้เหรอไม่เคยคิดมาก่อนเป็นคนไม่ดีใช่ใช่หรือคนที่คิดว่าเป็นคนอ่อนแอมากคิดว่าสู้ใครไม่ได้ก็โอ้โหเขาฉลาดที่สุดเลยแต่เขาไม่พูดก็มีทำให้เราผพูดทีหลังอา คนฉลาดไม่พูดทั้งหมดครับคนฉลาดพูดทีหลังใช่เนี่ยกำลังรอให้พี่อาตีพูดก่อนอยู่อ๋ออ๋อันนี้ก็น้ำนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกนะเนี่ยอืมอืมอือใช่แล้วนักเรียนเคยเจอใครไหมที่เป็นแบบนี้หรือว่าคิดว่าตัวเองก็เป็นคนคนนั้น ครัวที่คิดว่าอะไรบางครั้งบางครั้งเราก็จะต้องรับบทหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ต้องเงียบๆไว้บ้างอยู่เฉยๆบ้างนะครับในบางครั้งนะในบางครั้งเพราะว่าบางทีการที่เราจะแสดงออกไปทั้งหมดหรือบอกไปทั้งหมดเนี่ยเราก็เราก็อาจจะไม่รู้ว่ามีใครที่ไม่ชอบเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็พูดเท่าที่จําเป็นแนะนําแสดงออกเท่าที่จำเป็นนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ ที่สมควรที่จะทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับอไ่ไม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 ่ได้กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนน้านิ่งไหลลึกไปซะทุกเรื่องนะ,น,ะนะครับเพราะบางเรื่องเราก็ต้องต้องดูว่ามันจะมีผลดีหรือผลร้ายตามมาหรือเปล่านะครับอืม <c oughs> ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับใช่พี่อาทิตย์ก็พูดถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นคนน้ํานิ่งไหลลึกก็ไม่ได้ผิดหรือว่าคนอื่น <c oughs> จะน้ํานิ่งไหลลึกความจริงแล้วก็ไม่ได้ผิดนะแต่เมื่อไหรที่มัน เริ่มมีผลกระทบหรือว่ามีผลถึงคนอื่นที่ไม่ดีอันนั้นก็ใช่ค <อ S 1> ื่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ปรับให้มันเ,เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะเป็นคนแบบไหนในเหตุการณ์นั้นนะครับหรือในเหตุการณ์แบบนี้เราจะาแสดงออกทั้งหมดนะพูดทั้งหมดหรือถ้ามันจะเป็นอันตรายกับใครเราก็ควรจะต้อง บอกให้หมดที่เราเห็นว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้นะอะก็ไม่จําเป็นต้องเก็บเอาไว้นะครับทุกคนจะได้เอ,อเข้าใจแล้วก็ช่วยกันในการที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับออย่าเก็บเอาไว้ถ้าถ้าในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอืมต้องช,ช่วยกันแต่ว่าคำพูดนี้ก็ใช้พูดวิเคราะห์คนนะแบบที่เรียนพูดกับพี่อาตีว่ารู้สึกเหมือนว่าคนนี้น้ำนิ่งไหลลึกนะ พูดได้นะแต่แบบถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงๆก็ไม่ควรไปพูดต่อหน้าเขานะว่าคุณเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกอันนี้อาจจะเป็นคำที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีหรือใช่ค่ะใช้พูดถึงคนอื่นหรือว่าใช้พูดเล่นกับเพื่อนจะโอเคได้ได้ค่ะโวันนี้ก็ได้คำว่าน้ำนิ่งไหลลึกไปแล้วใช่ เอ้ทําไมครัวตี้สังเกตว่าเรามักจะพูดบ่อยๆว่าบางทีมีคําที่ไม่ดีคําที่ไม่สุภาพเราชอบพูดกับเพื่อนก็มันรู้สึกว่าพูดเราเพื่อนเราจะบ่อยๆนะหรืออาจจะเป็นเฉพาคนไทยเป็นเฉพาะคนไทยไหมอะไรที่ไม่สุภาพอะไรที่ไม่ดีเราจะพูดกับเพื่อนใช่ก็แกล้นักเรียนเป็นไหมนักเรียนเป็นไหมในประเทศของนักเรียนเป็นไหม แต่คนไทยคนไทยก็เป็นเยอะนะเราจะพูดกับเพื่อนนะบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเรียกว่าเราไม่ค่อยรักษาน้ำใจเพื่อนนะบางทีเราก็เราก็พูดสิ่งที่ไม่ดีอะไรลราพูดกับเพื่อนพูดคำไม่สุภาพแล้วพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนอะพรเพื่อนก็ยังไงก็เพื่อนก็จะยอมรับเราเพื่อนก็จะเข้าใจเราใช่เพื่อนเรามีภูมิต้านทานที่สูงกว่าคนอื่น Imi, เพื่อนเรามีความอดทนมากกว่าเราจะใช้คำพูดธรรมดามันมันมันไม่มันไม่เข้าใจอ่ะมันมันไม่ถึงหัวใจใช่มันไม่ถึงใจได้ค่ะเหมือนตอนที่เร yeah. ียมพูดอ๋อเหมือนตอนที่เพื่อนโทรมาแล้วเรียมบอกว่าไม่สบายเพื่อนก็บอกว่าอ้าแบคทีเรียทำอะไรเธอได้ด้วยเหรอ ไม่ได้บอกนะว่าหายดีนะเป็นคนอื่นก็แบบหายเร็วๆนะเพื่อนก็จะแบบแบทีเรียทำอะไรเธอได้ด้วยเหรอไวรัสมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเพื่อนแต่ว่าแปลว่าเราเราอึดขนาดนี้อ่ะยังป่วยได้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นการพูดเล่นกันแต่เรมก็รู้ว่ามีความห่วงใยให้กันแหละครับแต่บางครั้งก็จะพูด อะไรได้มากกว่าคนอื่นที่ไม่ค่อยรู้จักอ๋ออ่าใช่แล้วก็แสดงออกได้เต็มที่นะครับไม่ต้องเก็บเอาไว้ฮนะภายใต้เอ่อ,อลึกๆของเรานะครับเวลาเราพูดกับเพื่อนเราก็แสดงออกได้เต็มที่นะพูดสิ่งที่เราคิดได้เลยนะครับอืใช่ค่ะถึง,งแม้เ,เราเเจะเป็นเพื่อนสนิทนะต้องเป็นเพื่อนสนิทใช่ค่ะใช่ถึงแม้ว่าเราจะน้ำนิ่งไหลลึกกับใคร เพืพ่อนเราก็จะเป็นคนที่รู้ว่าเรากำลังน้ำนิ่งไหลลึกเรากำลังเอเผยด้านที่นิ่งๆหรือเผยด้านที่ลึกใส่เพื่อนเพื่อนจะรู้ใช่ไหมใช่อออเพียที่เราคุยกันจนเที่ยงสิบนาทีแล้วว่าอ่าใช่ครับยังเหลือเวลาอีกประมาณสองนาทีคุยอรันดีพียี่พียที่หิวข้าวไหมคะอ่า อ๋อยังไม่หิวครับพี่ตี้ก็เพิ่งกินข้าวตอนเก้าโมงเก้าโมงใช่อ๋อก็กินสสยๆเนาะใช่ใส่ๆเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็คุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกันทีหลังใช่อ่ายังมีเวลายังมีเวลานะครับอ่านอกจากเดี๋ยวนะวน,นี้น้ำนิ่งไหลลึกนะครับแล้วอ่าคัวตี้ก็อยากจะรู้อีกแล้ว ในสำนวนแบบนี้สำนวนคล้ายๆแบบนี้เหตุการณ์แบบเนี้ยในประเทศของนักเรียนเนี่ยใช้คำว่าอะไรพิมพ์คอมเมนต์ให้ครัตี้หน่อยนะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับว่าใช้สำนวนอะไรการเปรียบเทียบส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยคนไทยการที่จะเปรียบเทียบอะไรเราจะใช้สัตว์ใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราอเอามาเปรียบเทียบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับช่ใช่ใช ถ้าเกิดนักเรียนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงอะไรที่นักเรียนคิดว่ามันนิ่งๆแต่อันตรายอืมํำนวนของนักเรียนมีคำว่าอะไรบ้างที่นิ่งๆแต่อันตรายครับอืมอืมมีนะน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีนะครับใช่ค่ะอย่างน้อยก็น่าจะหน้าปกเราเนี่ยแหละที่น่าจะบอกไปแล้วเพราะว่าหน้าปกเราเป็นภาษาอังกฤษ อ๋อนักเรียนอาจจะนึกออกเลยนะครับก็ทีคคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับครูตีจะได้รู้ด้วยนะได้เรียนอ่าสันอ่อของนักเรียนบ้างนะครับอ่าอือฮึค่ะพูดถึงเรื่องหน้าปกแล้วบางครั้งร<ๆ>เราก็ไม่ต้องมาแบบเอ่คํามันคํานี้คําว่าอะไรหนะ้าอะไรแบบนี้พี่อาทิเยีเรมก็นึกอยู่นะว่าเวลาที่นักเรียนเห็นหน้าปกหน้าปกคลิปนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วนะอ๋อ อ๋อใช,ใช่แต่ <วะ S 1> นักเรียนจะไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าสำนวนของคนไทยมันคืออะไรไงอืมอ่าเพราะหน้าปกมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่าก็จะไม่รู้ว่าสำนวนของคนไทยอ่ะเอ๊ะคนไทยเปรียบเทียบเรื่องแบบนี้เรื่องแบบที่ขึ้นบนหน้าปกเนี่ยพูดว่าอะไรไงอ๋อโอเคแบบนี้ก็แสดงว่าก็ยังเล่นได้อ่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ <Okay. S 2> อเคโอเคเพราะนั้นวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คราวหน้ามีสำนวนดีๆมีเรื่องสนุกๆมีหนังสือดีๆอะไรมาแนะนำกันที่คอมฟ e ี e เซเบิลไทยนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะครับอ่าและกด u b s c r i b e สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะคนที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะอ่ากดกระดิ่งกดกระดิ่งได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับใช่<ท>ค่ะสวัสดีครับวักเรียนสวัสดีครับนักเรียน Bye bye. Bye bye.